กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่หนอทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมนะวันนี้ก็มีข่าวสารของ Dead by Daylight นะฮะเซิร์ฟซีนะฮะที่เข้ามาภาษาไทยนะมันจะเป็นเซิร์ฟทดสอบเตรียมตัวทดสอบได้นะผมก็มาทดสอบกันได้นะฮะทั้ง iOS และ Android นะฮะวันที่6สิงหาคมนี้มีภาษาไทยนะอันนี้ก็เป็นทีเซอร์สั้นๆนะที่แนะนำมาเนาะเดี๋ยวผมถ้าใครอยากลองนะใครอยากลองสตอร์อเมริกานะฮะก่อนที่จะเข้าไทยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะผมเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะไม่มีอะไรมากครับเนี่ยตัวอย่างมันก็แบบมันเหมือนจะน่ากลัวอะไรเงี้ยนะผมเขาเลยไม่เอาตัวอย่างที่น่ากลัวมานะฮะก็มันเป็นตัวอย่างแบบว่าเป็นภาพการ์ตูนนะฮะผมเนาะก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะฮะก็จะเป็นเกม Silver Horror นะ 4v1 นะฮะยอดฮิตจากผู้พัฒนานะฮะผมก็ขนทับตัวละครมากันอย่างครบครันนะใครที่เคยเล่นเกม Dead by Daylight ก็จะรู้ว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะผมเนาะแล้วก็ขนทับตัวละครผู้รอดชีวิตและฆาตกรมาให้เลือกใช้อย่างแบบจุใจนะฮะก็จะมีต่างๆนานาแต่อันนี้จะเป็นโซนเอเชียนะก็น่าจะมีคนสนใจเยอะผมก็เลยเอาข่าวสารเกมนี้มาบอกนะว่าเกมมันจะทดสอบนะฮะสโตร์ไทยวันที่6สิงหาคมนี้นะฮะก็ตัวทดสอบก็เดี๋ยวผมทิ้งเพจไว้ให้ด้วยนะครับว่าตัวทดสอบก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะเพจก็น่าจะมีการเคลื่อนไหวเนาะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ด้วยนะเวลามีทดสอบก็จะได้แบบว่ามีใครเอ็นแบบเขาแจ้งแบบเขาอาจจะไม่แจ้งก็ได้ว่าเอ้ยทดสอบสโตร์ไทยอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบแจ้งในเพจออฟฟิเชียลหลักเขาอะไรเงี้ยหมดแล้วก็เอาเพจไปติดตามได้ส่วนคนที่อยากลองสโตร์อเมริกานะฮะทั้ง iOS และ Android เดี๋ยวก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมเนาะก็ไปลองได้นะฮะก่อนจะเข้าไทยก็ลองสโตร์อเมริกาก่อนก็ได้เกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมหลายๆคนที่ชอบเล่นกับเพื่อนสนุกสนานนะ Dead by Daylight นะเวอร์ชันนี้ก็เตรียมตัวทดสอบพวกนี้แล้วนะฮะยังไงก็เอาข่าวสารมาบอกเพียงเท่านี้แหละนะฮะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะฮะใครจะทดสอบอเมริกาก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะทาง iOS Android ก็ใครจะลงทะเบียนก็จะทิ้งเพจไว้ให้นะตัวเกมยังไม่มีให้ดาวน์โหลดนะฮะมันน่าจะเข้าเพจแล้วพรุ่งนี้น่าจะมีให้ดาวน์โหลดในวันพรุ่งนี้นะติดตามได้จากเพจเขานะฮะ Official หลักยังไงก็ผมเอาข่าวสารมาบอกเพียงเท่านี้แหละนะสำหรับสาวก Dead by Daylight ก็เตรียมตัวได้เลยครับผมนะพรุ่งนี้ก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะแต่ใครจะเล่นเซิร์ฟนอกก่อนก็มีเซิร์ฟอเมริกาเนาะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเกมนะไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆแน่นอนอันนี้ก็เป็นข่าวสารเกมที่นำมาบอกกันนะครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม